ก็มันเหมือนกับผมถูกพิพากษาไปแล้วนะครับในโลกของโซเชียลในโลกของการสื่อสารเมื่อมันมีการพิพากษาอย่างนั้นออกไปเนี่ยก็มันก็กระทบกับชีวิตฮะไปแล้วครับผมก็คงคิดว่าวงการมันอาจจะไม่เหมาะกับผมเรา30กว่าปีแสดงว่าความดีงามที่เราปฏิบัติมาตลอดมันปกป้องเรามันโปรเทคเราไม่ได้ก็กระทบไหมก็กระทบเต็มๆครับกระทบเต็มๆเต็มรัดครับก็โดยปกติชีวิตผมก็ถ่ายละครสัปดาห์หนึ่งก็ 5-6 เรื่องเนาะประมาณ 5-6 เรื่องต่อสัปดาห์นะครับก็คือวิ่งทำงาน 5-6 เรื่องต่อสัปดาห์แล้วก็ละครใหม่ๆแล้วก็ภาพยนตร์ที่เข้ามาก็ที่ติดต่อไว้ก็ยกเลิกแล้วก็ยกเลิกครับซึ่งมันเป็นผลชัดเจนว่าจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมจากข่าวที่นำเสนอกันไป2เดือนช่วงนั้นแหละครับแล้วก็มันเหมือนกับผมถูกพิพากษาไปแล้วนะครับในโลกของโซเชียลในโลกของการสื่อสารเมื่อมันมีการพิพากษาอย่างนั้นออกไปเนี่ยก็มันก็กระทบกับชีวิตฮะอันนี้มันเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่ามันมีนักแสดงหลายๆคนที่เขาพยายามที่จะไม่ให้เกิดข่าวไม่ให้เกิดเรื่องราวอะไรอย่างนี้บางครั้งก็ไม่ได้ผิดเขาก็ต้องทำนิ่งทำเฉยหรือว่าโดนเรียกร้องอะไรก็ต้องหยวนยอมตามเลยเพื่อไม่ให้มันผลกระทบนะครับเพราะว่าตัวอย่างของอย่างผมเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเมื่อเราไม่ผิดเราก็พยายามต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองผลมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับก็ประมาณหลักเท่าไหร่ได้ครับคือผมว่าโดยเฉลี่ยรายได้ของผมเนี่ยมันมีเฉลี่ยต่อเดือนอยู่แล้วนะเฉลี่ยต่อเดือนที่มันเข้ามาละคร 5-6 เรื่องที่ถ่ายอยู่ในแต่ละเคสเนี่ยคือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับละครช่วงเวลาที่ผมโดนผลกระทบมาเนี่ยมันมีประมาณเวลาสัก6เดือนได้ใช่ไหมซึ่งนั่นก็คือล็อตหนึ่งของละครล็อตหนึ่งละครที่ผมเวลาผมทำงานทีก็ประมาณสัก5-6เรื่องใช่ไหมก็เฉลี่ยเรื่องนึงก็หลายล้านอยู่ครับคือโดยปกติเนี่ยภาระประจำวันของผมเนี่ยก็คือไอ้ภาระประจำเดือนนะฮะก็จะมีการผ่อนทุกอย่างทุกอย่างชีวิตผมคือชีวิตติดไฟแนนซ์นะฮะชีวิตติดไฟแนนซ์ไม่ได้มีธุรกิจอื่นไม่ได้มีอะไรนะครับก็มันเป็นเรื่องของการทำมาหากินมันก็เปรียบเหมือนกับคนขายแรงงานนะก็คือแต่ว่าแรงงานของผมเป็นการในเรื่องของการขายทางด้านอาชีพการแสดงนะครับเพราะนั้นรายจ่ายประจำเดือนที่มันมีเข้ามามันก็มีรถมีคอนโดตัวเองแล้วก็บ้านที่ลูกๆผมอยู่ใช่ไหมก็หลักๆแล้วก็มีคุณพ่อผมที่อยู่นครสวรรค์แล้วก็มีครอบครัวของคุณแม่น้องกี่ที่อยู่จันทบุรีที่ผมต้องดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับก็คุณพ่อผมก็ดูแลไม่ได้ละก็ต้องปล่อยเขาจะทำบิดทำเกิดคุณแม่กี่ก็ต้องปล่อยบ้านของลูกๆผมที่อยู่กันก็ผมก็ไม่ได้ส่งให้วัน 3-4 เดือนละก็ตอนนี้ก็ประคับประคองชีวิตเองให้มันรอดไปวันๆก่อนครับคือว่ามีภาวะเครียดมันเก็บมาใช้ไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วก็ละครที่ทยอยปิดไปเข้าใจมามันคือลักษณะการทำงานของละครมันจะเป็นอย่างนี้จ่ายแบ่งจ่าย 5% 10% อะไรก็แล้วแต่เป็นงวดเราซึ่งนั่นแหละครับคือค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนผมเมื่อละครเก่ามันปิดไปเรื่อยๆมันเหมือนหมุนไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยมันไม่มีงานใหม่เข้ามาทดแทนเพราะงานมันถูกแคนเซิลไปแม้แต่นัดวันถ่ายแล้วตกลงอะไรแล้ว ก็ยังต้องถูกยกเลิกไปโดยเฉพาะผมเสียใจมากๆก็คือเรื่องของภาพยนตร์ผมเป็นคนที่รักภาพยนตร์มากผมมีการติดต่อจากค่ายใหญ่หนังน่าเล่นมากแล้วก็ผมก็ตกลงเรื่องคิวถ่ายแล้วก็เรื่องทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วพอไม่รู้ยังไงเขาไปเปิดข่าวเขาก็บอกว่าเขาเหตุผลหลักๆเลยเขาเห็นข่าวเรื่องนี้เขาขอให้ไปเขากลัวนะว่าถ่ายอยู่แล้วจะมีเรื่องราวเรื่องคือคนไม่ได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรเงี้ยทีนี้การนำเสนอผมบอกแล้วไงว่าบ้านเรามันเป็นระบบคำกล่าวหาการกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายในหลักของนิติทางกฎหมายนะฮะของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็คือกล่าวหาไว้ก่อนถ้าไม่ผิดก็ไปแก้ตัวเองนะอยู่ในวงการนี้มา30กว่าปีเนี่ยผมยืนยันอยู่เสมอนะครับว่าคนเรามันไม่ได้ดีแค่ข้ามวันข้ามคืนหรอกเลวก็เหมือนกันก็ไม่ได้แค่ข้ามวันข้ามคืนผมอยู่วงการนี้มีร่วม30ปีแล้วมันลื้อไม่ยากหรอกครับว่าชีวิตผมที่ผ่านมามันทำอะไรมันทำเรื่องเลวร้ายหรือมันทำเรื่องดีๆให้กับวงการหรือแผ่นดินนะครับเพราะนั้นผมคาดเดาไม่ได้เลยแม้แต่ผมไม่เคยคาดเดาว่าชีวิตผมจะเป็นอย่างเงี้ยจากคนที่มีงานตลอดอย่างเงี้ยมันยังเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยผมเลยเพราะนั้นผมคาดเดาอะไรไม่ได้เลยแล้วพี่วางแผนต่อจากนี้เป็นไงถ้างานมันยังไม่มีหรือว่าถ้าอะไรมันยังไม่ดีขึ้นมันจะไปแล้วครับผมก็คงคิดว่าวงการมันอาจจะไม่เหมาะผม
ผมมาจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะครับผมมาจากลูกชาวไร่ชาวนาก็ไม่แปลกที่จะกลับไปเหมือนเดิมที่จะให้เวลาตัวเองแล้วรู้สึกว่าฉันอาจจะต้องกลับไปเหมือนเดิมเดี๋ยวคำตอบมันจะมาเองฮะเมื่อมันได้คำตอบจากสิ่งที่เรากำลังประสบอยู่ทุกอย่างมันจะบอกอย่างนี้ว่าควรไปได้หรือยังครับก็ถ้ามีความรู้สึกว่าถ้ามีความรู้สึกว่าก็ตรงนี้เขามองว่าผมไม่ใช่ความสุขของที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้วเพราะว่าข่าวที่นำเสนอออกไปแล้วมันพิพากษาผมแบบนี้แล้วผู้ว่าจ้างงานเขาก็รู้สึกอย่างนั้นทั้งที่บ้านเราอย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายของบ้านเมืองก็คือกล่าวหากันก่อนแล้วไปพิสูจน์เอาเองคือยังไม่ถูกตัดสินเลยตกเป็นจำเลยละยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเลยตกเป็นจำเลยละนักโทษก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำอะไรเงี้ยคนที่ทำงานอยู่ก็ต้องขาดงานต้องตกงานซึ่งผมว่ามันโหดร้ายจังผมอาจจะมีความรู้สึกว่าเรา30กว่าปีแสดงว่าความดีงามที่เราปฏิบัติมาตลอดมันปกป้องเรามันโปรเทคเราไม่ได้เราก็ต้องไปอยู่ที่มุมที่มันควรจะอยู่แบบไม่ต้องมาอยู่ในสังคมกว้างๆก็ได้ไปอยู่แคบๆก็ได้แค่นั้นเอง